ทีมงานเขยเวียดนามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมโรงงานปอกมันฝรั่งในเกาหลีนะครับมาครับลองไปดูระบบการทำงานเป็นไงบ้างครับอันนี้นะครับเย็นนะครับมันก็มีประตูหลายชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมันที่ว่าเราแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยเป็นถุงซีนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องซีนมันมันเป็นตัวอย่างแบบนี้นะใช่ครับนี่คือซีนเรียบร้อยแล้วเครื่องรูปแบบนี้เครื่องอัดสุญญากาศเหรอใช่ครับใช่ครับวางไว้ผมก็ไม่รู้เอาวางไว้ตรงเดิมมันมันก็ออกมาแล้วรูปหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันจะออกมาตรงไหนมาตามมันดูมันก็คือว่าจะเทใส่อ่างอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมาเอาไปพาไปดูหน่อยครับมันจะมาตรงไหนเทมันใส่อ่างนี้ครับแล้วก็ใส่พานก็จะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าไปอีกห้องนึงไปตามไปดูนี่ครับแล้วก็จะมาตามระบบใส่พานแล้วเราอันนี้คือค้างไว้ก่อนค้างละไอ้ที่ยังไม่ปอกใช่ไหมอันนี้ยังไม่ปอกครับคือว่าจะมาค้างรอปอกก็ประมาณ10กิโลต่อครั้งครับอ๋อประมาณนี้นะคือว่าใครอยากได้มันมีประการประกอบเราจะต้องกดตรงนี้นะครับมีปุ่มกดกดตรงนี้ปั๊บแล้วมันก็จะไหลลงอ่างนี้แล้วก็ปอกแล้วได้เอาขึ้นสายพานอ๋อสายพานตรงไหนครับตรงกลางเหรอขึ้นสายพานตรงกลางครับสายพานตรงกลางก็จะลำเลียงมาเรื่อยๆไปเลียงมาไปดูมันลำเลียงลงอ่างไหนอีกลงตรงไหนลำเลียงมาลงอ่างนี้ครับอ่างนี้ก็จะทำการล้างอีกทีหนึ่งล้างมันคิดว่าเราปอกแล้วมันมีคราบดินคราบอะไรประมาณนี้ก็แล้วก็จะขึ้นตามสายพานล้างเสร็จแล้วจะขึ้นมาตามสายพานนี่เหมือนเดิมแล้วอ่างนั้นล่ะอ่างนี้ครับเพื่อความมั่นใจเพื่อว่ามันสะอาดแน่นอนแล้วล้างสองอ่างครับไหนดูดิอ๋อมีมันอยู่ครับก็หน้าตาประมาณนี้ครับมีอ่างน้ำแล้วมันจะไปไหนต่อทีนี้ก็จะขึ้นมาตามนี้แล้วก็จะเข้าเครื่องซีนเข้าเครื่องบรรจุถุงกันครับไหนพาไปดูนะก็จะลำเลียงมาตามสายพานครับตามนี้นะมาตามสายพานแล้วก็จะมาลงตรงนี้ก็จะมีถุงอยู่แล้วแต่ว่าออเดอร์จะหนักเท่าไหร่5โล10โลอะไรเงี้ยเป็นนี้ก็จะมีกิโลขึ้นนะครับกิโลมันจะขึ้นยังไงถ้าเอา10โลก็จะขึ้น10โลเหรอครับครับดิจิตอลครับเรียบร้อยแล้วก็เราก็บรรจุเข้าเครื่องซีนเหมือนเดิมครับสำเร็จออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วบรรจุลงใส่ถุงใส่กล่องประมาณนี้เหรอครับแล้วแต่ออเดอร์จะสั่งตรงไหนใครสั่งก็คือว่าจะบรรจุใส่กล่องนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าออเดอร์เท่าไหร่ออเดอร์เท่าไหร่ครับแล้วแต่เขาจะสั่งมาครับอันนี้อะไรนะพนักงานอะไรนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ได้ไงอันนี้กล่องอะไรอ๋ออันนี้คือแบบลูกค้าเขาสั่งมาครับใส่กล่องกี่โลกล่องกี่โลแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะสั่งครับดูตรงนั้นดูตรงไหนครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่เหรอด้านล่างนี่เหรอครับกล่องนี้4กิโลครับอันนี้5กิโลพนักงานมาแต่ไหนอยากเข้ากล้องเดี๋ยวไปดูตอนปอกมันนะครับครับมาดูวิธีการปอกมันครับจากแจ้งน้ำหมากจำเป็นตัวกันมีตัวปอกทำไมไม่ดูตอนที่ฉันสวยๆตัวนี้หน่อยขายอะไรปอกมันขายนมหนูพนักงาน 3-4 คน
งน้ำหมากแกงน้ำหมากว่าคนสวยนะไม่ใช่แกงน้ำหมากนะคะ